สวัสดีครับเป็นคนดังใจบุญด้วยที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาแต่นอกจากเรื่องการกุศลที่สาวบุ๋มไม่เคยขาดแล้วเรื่องงานพิธีกรถ่ายละครก็ยังมีให้ได้เห็นตลอดอีกด้วยแต่ล่าสุดเล่นเอาสาวบุ๋มอาการเสียเมื่อเจอคอมเมนต์ด่าแรงๆกับเรื่องที่ไม่น่าจะด่ากันเพราะว่าสาวบุ๋มเข้าฉากแต่งงานในละครแต่ชาวเน็ตกลับมาด่าว่าแต่งงานหลายครั้งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกไปอีกโดยที่สาวบุ๋มได้เผยรายละเอียดว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบเล่นเฟซก็เพราะว่ารู้สึกว่าความหยาบคายเห็นดาราเป็นที่ระบายมันเยอะเกินไปแย่ตัวอย่างละครเรื่องล่าสุดที่บุ๋มแสดงที่มีฉากต้องแต่งงานบุ๋มก็ถ่ายคลิปว่าวันนี้จะแต่งงานนะคะแล้วหันไปถามนายแบบว่าเขาชื่ออะไรแล้วทีมงานในกล่องก็ขำเฮฮามันก็แค่นั้นนายเฟกบางคนก็มาด่าแต่งกี่คนแล้วมึงเอ๊ะคือถ้ามารวมในละครในหนังก็เกินร้อยแล้วล่ะค่ะมีผัวแทบทุกเรื่องเลยเป็นเมียน้อยบ้างผัวตายบ้างหย่าบ้างแม่เล้าบ้างไล่ตามพระเอกแล้วไปได้กับผู้ร้ายบ้างสารพัดผัวค่ะเพราะว่าความเห็นแบบนี้ละมั้งที่ทำให้ดาราหลายคนตัดสินใจไม่บอกความจริงว่าตัวเองคบใครไม่สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวคบคู่ไปกับงานที่ทำได้เลยส่วนใครที่เป็นญาติและของคนที่แรงๆพวกนี้ฝากพาไปหาหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะแฮชแท็กดาราก็คนเหมือนคุณแฮชแท็กไม่ใช่ถังขยะให้คุณมาระบายนะคะ